สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอเมนทีวีครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาแนะนำวิธีการแฟตนะครับแฟตลอมนะครับตัวนี้เป็นโปโก F3 นะครับตัวนี้เฮียได้ลงตรง TWRP เรียบร้อยการเปิดเข้า TWRP นะครับมันจะมีคลิปในการฟาสต์บูทนะครับบูทลงตรง TWRP นะครับการเปิดนะครับให้เราปิดเครื่องเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้จนมันจะเข้าหน้า TWRP นะครับเรียบร้อยแล้วนะจะเข้าหน้ามันไม่โฟกัสแล้วเนาะนะครับจะเข้าหน้า TWRP โฟกัสไหมโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการตัวของเราแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับขั้นแรกนะครับข้อมูลก็คือพวกไฟล์รูปนะครับทั้งหลายในเครื่องนะครับแล้วให้เราทำการบิปนะครับ format data นะครับที่เฮียทำเป็นประจำก็คือตัวนี้หน่อยกลับมานะครับ Advanced VIP ก็จะมี David กับ Data นะครับ2 อย่างนะครับแล้วก็แบ็คน่าจะสะอาดแหละนะครับให้ว่า Install นะครับตัวนี้ให้เรามาเลือกของ Select นะครับจะต่อเป็นตัวของ USB ตัวนี้นะครับด้านล่างขึ้นนะครับเราจะใช้เอาโอนไฟล์ตัวของลอมมาอยู่ในแฟลชไดร์ตัวนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเลือกไฟล์ลอมตัวเฮียจะใช้ตัวนี้จะเทสตัวนี้ AOSP นะครับตัว Extender ตัว 9.1 เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับให้เราทำการกดเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับทำการแฟตเลยนะครับสวิตช์แล้วก็รอมันรันนะครับถ้าไม่มีปัญหาไม่เฟลอะไรมันก็จะทำการมันจะไม่ขึ้นตัวอักษรสีแดงนะครับคือมันจะมีบางอันมันจะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังใช้ตัวของลอมได้นะครับเปิดแฟตดีกว่ามันมืดนะครับเราปล่อยให้มันดับไปก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับถ้าลองลงประมาณนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคือบางลอมอ่ะมันลงด้วย TWRP แบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้การเข้าฟาสต์บูทแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัวของ Recovery Mode ของลอมนั้นๆ นะครับในแนะนำอันหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการแฟตพวกนี้ครับแฟตลอมแนะนำให้แบตเตอรี่เนี่ยเยอะเยอะๆนะครับสัก40อัพเป็นต้นไปนะครับจริงๆอ่ะไม่อยากเปลี่ยนลอมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าใช้จนมันชินไปแล้วแต่ว่าไอตัวลอมที่เคยใช้อ่ะ Pixel OS อ่ะมันตัวเวอร์ชันล่าสุดอ่ะมันมีบั๊กเรื่องการแบ่งหน้าจอนะครับแต่เฮียก็ไม่ค่อยใช้แบ่งหรอกก็เลยจะมาเทสตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ใช้ดีก็จะใช้ยาว
นะครับย้ายที่แหละเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยนะครับให้เราทําอันนี้เสร็จแล้วนะครับดูนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆนะครับให้ทําการวิปอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับย้อนกลับไปนะครับให้ทําการวิป data อีก1ครั้งนะครับ format data ตัวนี้นะครับวิป format data อีก1ครั้งนะครับมีปัญหาไหมมันเออเรื่องอะไรวะอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เราถอยกลับมานะครับถอยกลับมาเสร็จกด advance นะครับเลิก in อ้าวชิบหายละเลิก install recovery ตัวนี้ครับแล้วมาเลือกตัวของ TWRP อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการแฟต TWRP ทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แฟตทิ้งเอาไว้อะบางทีอะลอมพวกนี้มันจะมี recovery mode เป็นของตัวเองนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ reboot system ได้เลยนะครับถ้าจะทำก็คืออย่างที่เฮียบอกคือปลดล็อกเครื่องก่อนนะครับปลดล็อกเครื่องได้เสร็จปุ๊บนะครับก็ทำการหา TWRP ของมือถือยี่ห้อนั้นๆ นะครับมาใส่พอหาที่ WRP ของยี่ห้อนั้นๆมาใส่ได้ก็ทำการแฟตลอมโมได้นะครับอันนี้ถ้าขึ้นประมาณนี้ก็การแฟตก็สำเร็จนะครับไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับก็น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับก็ทำการเซตอัพนะครับใส่รหัส Wi-Fi ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าการเปลี่ยนบ่อยมันต้องลงอะไรใหม่หมดนะครับข้อมูลมันเยอะบางทีก็รอมันทำการเตรียมโทรศัพท์นะครับอันนี้เราก็กดว่าไม่ขัดรอบไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเฮียค่อยมาใส่ตัวของ Gmail ที่หลังเอาอันนี้ข้ามไปก่อนสว่างแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็มันจะเป็นเห็นปะคือมันจะแบบเบามากนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับแอปพลิเคชันปกติมันก็จะแบบมีเต็มไปหมดเลยถูกไหมเดี๋ยวเราลองปิดพับขึ้นไหวนะครับสวยสวยอยู่นะครับตัวนี้เอาชิบหายแล้วพับขึ้นไหวไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปุ๊บนะครับเป็น AEX นะครับเวอร์ชัน 9.1 เคอร์เนลเป็นตัวนี้ in อะไรเนี่ย immensity อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ถูกนะครับเป็นเวอร์ชัน Android 12อยู่เนาะยังไม่ใช่ 12.1 ป่ะเห็นว่า12มันเวิร์กกว่านะ 12.1 มันมีบั๊กเยอะมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำวิธีการลงรอมนะครับรอมนี้ก็ลงไม่ยากนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง MNTV ให้เฮียตีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวของรอมตัวนี้มีปัญหานะครับคือ
ลายนะครับตัวลายตัวนี้มีปัญหาคือไม่เด้งไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราเปิดสมมุติเราเคลียร์แอปเมื่อกี้ผมว่าเราเคลียร์แอปไปหมดแล้วถูกปะสมมติเคลียร์ให้หมดแล้วปึ๊บเห็นไหมมันเข้าหน้านี้เว้ยแต่จริงๆอะลายมันถูกรันอยู่แล้วแต่งงมาให้เข้าหน้านี้ทำไมถูกไหมมีปัญหานะครับยังแก้ไม่ได้นะครับเราต้องมีคนอะส่งข้อความมาก่อนสมมติว่ามีคนส่งข้อความหนีมาใช่ปะเรากดถอยใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกปุ๊บอย่างเงี้ยลายไม่เด้งเลยนะเออลายไม่เด้งเลยนั่นแหละปัญหานะครับปัญหาของลอมตัวนี้นะครับAEX นะครับตัวนี้ Attender มีปัญหาตัว Android 12.1 นะครับโอเค